แบงค์ณนิดปฏิมาพรใจโบสกิษดาบนลาบThank you.
ได้16ยิงจรณะบุญประเสริฐWe'll be right back.
MI26 ชินชานนท์บัวแยงก็แน่นอนนะครับเมื่อผมประกาศชื่อผู้เข้ารอบแล้วเนี่ยทุกคนจะต้องลงมาที่กลางเวทีเพื่อกล่าวสปีชในหัวข้อนี้ครับการประกวดครั้งนี้ทำให้คุณ go beyond your limit ของคุณอย่างไรย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับการประกวดครั้งนี้ทำให้คุณ go beyond your limit ของคุณอย่างไรนะครับโดยแน่นอนนะครับผู้ที่เข้าประกวดจะมีเวลาทั้งหมด30วินาทีในการตอบคำถามนะครับเพราะว่าเมื่อหมดเวลาแล้วจะมีสัญญาณและทำการตัดไมค์ทันทีนะครับและผู้ที่เข้ารอบ15คนสุดท้ายเป็นคนแรกผลอยู่ในมือพี่สันแล้วเป็นอะไรยังร้อนอยู่ร้อนอยู่ใช่แล้วผมก็มาสดเลยนะฮะเอาเลย15 finalist ครับเราจำไม่เรียงลำดับผลคะแนนใดๆนะฮะแรกคนแรกนะครับ MI23 กิเลนเราสุภาพขอที่จะประกาศระดับต่อไปเลยครับ
ครับสำหรับผมการได้พูดมันก็แสดงออกต่อหน้าคนเยอะแบบนี้ครับเป็นสิ่งที่ผมกังวลมาตลอดแต่การที่ได้ก้าวข้ามผ่านต้องเชิญหน้ากับมันทำให้ผมมั่นใจขึ้นถึงแม้ว่าทุกก้าวที่ผมพยายามสู้มามันจะยังไม่ดีมากแต่ว่าผมก็ภูมิใจครับภูมิใจทุกก้าวที่ผมกล้าลงมือทำมันถ้ากล้าขึ้นเขาว่าคิดจำกัดครับขอบคุณด้วยครับวันนี้ประกาศเพื่อเริ่มพักสุดท้ายลำดับต่อไปเลยนะครับMI 13ปุ๊บครับพิทวัฒน์ฉิมกิจครับเด็กอายุ20ปีที่คงหน้าไม่ได้พิมพ์นิยมบุ๊กมีอุปสรรคมากมายที่ต้องก้าวข้ามและสิ่งที่บุ๊กได้รู้ว่าบุ๊กมีชีวิตเดียวและบุ๊กควรที่จะก้าวข้ามขีดจำกัดและให้ทุกคนเห็นว่าบุ๊กเหมาะสมที่จะเข้าร่วมทีม MI และแสดงศักยภาพให้เด็กคนหนึ่งที่ถูกมองข้ามให้ทุกคนเห็นครับน้องยังเด็กแต่ว่ายังพิชิตอยู่จริงฮะเป็นกำลังใจกับทุกเพื่อนนะครับและสำหรับท่านต่อไปนะครับได้กับ MI 3แม่ธนสารเมียงบัวสำหรับแมนนะครับคือการได้พัฒนาตัวเองให้เก่งขึ้นนะครับแมนได้เรียนในสิ่งที่แมนไม่เคยรู้นะครับและตอนนี้พวกเราทั้ง28คนนะครับได้ Go Beyond Your Limit เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับแมนอยากจะเชิญทุกๆคนนะครับมาร่วม Go Beyond Your Limit with แมนครับสุดยอดเลยครับแมนขอบคุณมากครับแมนของเราทุกคนรอท่านต่อไปนะครับ MI 11อะตอมครับรักวินัยทำมูลครับครับผมเปรียบตัวเองเหมือนนกอินทรีนกอินทรีใช้ปากกระแทกหินและใช้กรงเล็บดึงปีกตัวเองออกเพื่อให้ตัวเองได้มีชีวิตใหม่ผมเชื่อนะครับถ้าเราลองเปลี่ยนความคิดและวิธีเก่าๆเพื่อเรียนรู้สิ่งใหม่จะทำให้เราได้พบศักยภาพที่ดีรออยู่หากท้อใจกลัวเจ็บคงรอวันตายนี่แหละครับโกวิยอนยูเรมีของผมเป็นการเปรียบเปรยนะครับว่าตัวเองเป็นนกอินทรีนั่นเองไปกันต่อเลยนะครับสำหรับผู้เข้ารอบ15คนสุดท้ายท่านต่อไปได้แก่ MI 8 AL วันนี้ครับประกวดครั้งนี้ทำให้ผมได้พัฒนาศักยภาพในทุกๆด้านก้าวข้ามทุกขีดจำกัดและได้พบกับ AA ในเวอร์ชั่นที่ดีขึ้นแล้ววันนี้ผมพร้อมครับพร้อมที่จะเป็นตัวแทนของประเทศไทยและนำพา AA ที่ดีขึ้นและจะเป็น AA ที่ดีที่สุดไปคว้าชัยชนะกับไม้คนไทยบนเวทีโลก Mr. International 2023ผมทำได้และผมและต้องเชื่อมั่นในตัวผมเป็นเอเอว่าเป็นเวอร์ชันนะครับท่านต่อไปนะครับที่เข้ารอบสุดท้ายนะครับ MI 24สายฟ้าครับอิทธิชัยกองฟ้าครับสำหรับผมนะครับ
การที่ผมได้มายืนในจุดๆนี้นะครับใครจะไปคิดล่ะครับว่าเด็กนักมวยคนหนึ่งที่เคยอยู่บนเวทีมวยวันนี้ผมได้มายืนอยู่ในเวทีประกวดผู้ชายระดับประเทศแห่งนี้ผมทำในสิ่งที่มันเป็นไปไม่ได้ผมชนะใจตัวเองผมทำได้คุณก็ต้องทำได้ครับและแน่นอนครับไปกันต่อนะครับท่านต่อไปจะเป็นคนที่เจ็ดได้กาเอ็มไอ202ชัยธวัฒน์ไทย30ทำให้ทุกคนนะครับได้รู้จักตัวเองได้มีความคิดทัศนคติและบุคลิกภาพครับและผมนะครับรู้สึกว่าผมเติบโตยิ่งขึ้นแล้วมันจะดียิ่งขึ้นไปอีกครับผมคิดว่าการที่ผมได้มายืนอยู่ตรงนี้ผมทำเต็มที่ที่สุดแล้วครับขอบคุณครับขอบคุณครับทีมข้าวก็รอบประกาศทั้งหมด7ท่านนะฮะเดินทางมาครึ่งทางแล้วนะครับท่านที่8ที่เข้ารอบ15คนสุดท้ายได้แก่ MI 15เอิร์ธทิติพันธ์รุ่งเรืองราชครับMy name is Jonathan Blumblesson.
คือการตื่นขึ้นมาแล้วต่อสู้กับทุกอุปสรรคในทุกๆวันครับไม่ว่าจะเป็นปัญหาคำวิพากษ์วิจารณ์แล้วเอามันมาปรับใช้เพื่อให้เป็นคนที่ดียิ่งกว่าเก่าและที่สำคัญครับบนเวทีแห่งนี้ผมได้พิสูจน์ตัวเองในทุกๆย่างก้าวกระต่ายหมายจานตัวนี้จะขอจารึกประวัติศาสตร์ Go Beyond Your Limit Right Now ท่านต่อไปนะครับ FI 1ครับกลัวที่จะได้เป็นคนแรกแต่ไหนได้เรียนรู้ครับว่าการเป็นคนแรกคือคนที่จะได้รับโอกาสแรกเสมอแล้วมันทำให้เราแสดงความเป็นผู้นำให้คนอื่นได้เห็น Do not be afraid to be the first one. The first one becoming the first opportunity. Believe in yourself and go for it. ขออนุญาตไปต่อเลยก็แล้วกันผู้ที่เข้ารอบได้กา MI 26ชิงชัยเป็นตัวยังชินดีใจและภูมิใจมากครับที่มายืนใน15คนสุดท้ายของเวทีประกวดชายงามระดับ1ชินกลัวมากครับเพราะว่าคนทุกคนรู้ว่าชินเป็นชาวเราแล้วก็ชินต่อสู้มากๆแต่คุณครับไม่ต้องไปสนว่าเราจะเป็นยังไงตัวตนเราจะเป็นยังไงลุกขึ้นมาครับแล้วคุณจะได้รู้ว่าGo Beyond Your Limitแบบชินที่ทำได้เหมือนวันนี้คุณเองก็ทำได้เหมือนกันครับผมทำคอนเซ็ปต์ไปครับ Go Beyond Your Limit ทำรอบเด็กที่ดีนะจริงๆโดยที่มีการพูดถึง Equality แล้วก็ Diversity นะที่กำลังเป็นประเด็นนะครับคุณปัจจุบันด้วยนะแล้วเหลืออีก2ทีมเท่านั้นนะแต่ว่าข้างหลังเนี่ยโอ้โหเหลือน้อยอีกมากมายเลยนะฮะลุยต่อเลยนะครับ FI 10ครับการที่ผมได้เข้ามาประกวดครั้งนี้นะครับผมเชื่อว่าผมได้พัฒนาศักยภาพของตัวเองให้เข้าใกล้สู่คำว่า the best version of yourself และนอกจากนี้ผมได้ก้าวผ่านความกลัวและความผิดพลาดผมเชื่อว่ามนุษย์ทุกคนล้วนเคยทำผิดพลาดมาก่อนแต่มันขึ้นอยู่กับว่าคุณจะลุกขึ้นมาสู้ต่ออย่างไรและผมเชื่อว่าตอนนี้ผมได้ลุกขึ้นมาแล้วและผมพร้อมที่จะเป็นแรงบันดาลใจให้กับผู้คนที่เคยทำผิดพลาดมาลุกขึ้นสู้ต่อไปครับทุกคนเหลือเพียงท่านสุดท้ายเท่านั้นที่จะเข้ารอบ15คนสุดท้ายในค่ำคืนนี้นะครับขออนุญาตประกาศท่านสุดท้ายครับผู้เข้ารอบได้กันใครฮะใครดีใครดีเอ็มไอ25ปลอดไม่ได้ซีทีโร่เคยคิดครับว่าตัวผมเองมีข้อจำกัดแต่เวที MI แห่งนี้สอนให้ผมรู้ว่าไม่มีหรอกครับข้อจำกัดมีแต่สิ่งที่ผมทำได้แค่คิดแต่ไม่กล้าที่จะลงมือทำวันนี้ผมก้าวข้ามทุกข้อจำกัดเพื่อให้ตัวเองมายืนอยู่ตรงนี้ Go Beyond Your Limit ต่อไปของผมคือผมจะไปยืนอยู่บนเวทีโลก
และแน่นอนนะครับข้างหน้าของผมนี้คือโฉมหน้าผู้ที่เข้ารอบ15คนสุดท้ายในสเตอร์เป็นนักชกไทยแลนด์2023ครับที่สำคัญครับขอเสียงปรบมือให้กับน้องๆทั้ง13ท่านข้างหลังผมนี้ด้วยนะครับทุกคนสุดยอดมากครับสุดยอดมากฮะครับและนี่คือโฉมหน้า15คนสุดท้ายนะ15คนไฟนอลลิสต์นะครับและสปีดของพวกเขาทั้งหมดเลยนะฮะตอนนี้นะฮะเดี๋ยวเราให้คุณชมนะฮะทั้งในพอแล้วก็ทางบ้านพักดื่มน้ำเปลี่ยนอิริยาบถกันแป๊บนึงครับเพราะว่าช่วงหน้าเวทีฟุตบอลนี้จะลุกเป็นไฟเลยฮะช่วงหน้ากลับมากับสวิมสูตรคอมเพทิชั่น